สวัสดีค่ะนี่คือรายการพ่อลูกกันหนูกันนิง้งเย้นิ้งค่ะสุภาศิริวุฒธิวิชัยค่ะคุณพ่อหนูครับธนาสุดวุทิวิชัยครับค่ะตอนนี้ก็เป็นตอนที่14แล้วนะคะประจำวันที่สเมษายน2563ค่ะห่างจากตอนที่ เอพิโซดที่สิบสาเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งเลยเหรอคะน่าจะเดือนนิดๆค่ะค่ะเราทําอะไรกันเนี่ยเราเราถึงไม่ได้หายไปเดือนหนึ่งก็ต่างคนก็ต่างติดภารกิจธุระส่วนตัวนูน่นนี่ไม่ได้มีเวลาว่างที่จะมาอัดอรายการตรงกันแล้วก็กว่าจะเคลียร์เรื่องให้ลูกสาวได้ work from home ค่ะกว่าจะเคลียร์เรื่องราวที่ทำยังไงจะอยู่บ้านแบบมีความสุขค่ะ ที่เขาเรียกอยู่ในช่วงกักตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะกักตัวนี่คือเรายังไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าให้ความร่วมมือกับส่วนร่วมกับนโยบายของภาครัฐก็คืออย,อยู่บ้านอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติโอเคค่ะ,คะแล้วก็ขนาดที่เราอัดรายการนี่ก็เรานั่งห่างกันอยู่ถึงถึงสองเมตรไหมไม่ถึงค่ะแต่ว่าก็ห่างกว่าเดิมค่ะเพราะว่าถ้าห่างมากไปไม่จะใช้ด้วยกันไม่ได้ เพราะเรามีตอนนี้เรามีแค่ไม้ตัวเดียวใช่ค่ะครับโปรดักชันยังยังไม่อลังการก็เรียกว่าอะไรนะครับ Social distancing ใช่แล้วค่ะโอเควันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรดีก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่กักตัวอยู่บ้านเก็บตัวอยู่บ้านแบบนี้ค่ะก็จะมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมหรือว่าสิ่งที่เราจะทําในขณะที่เราอยู่บ้านได้เนี่ยเราจะทําอะไรกันได้บ้างมีเยอะเลยไหมลูกถ้าสําหรับนิง้งนิ้งก็ทําอยู่ไม่กี่อย่างนะคะถ้าอยู่บ้านค่ะ ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วแอคทิวิตี้ที่จะอยู่ภายในขอบเขตบ้านตัวเองเนี่ยมีเยอะมากโอเคอย่างเช่นอะไรครับถ้าทําไม่ต้องทำงานแล้วเพราะลูกสาวยังต้องทำงานอยู่ก็คือ work from home ใช่ค่คสะสมมติว่าถ้าลูกสาวเสร็จจาก work from home เสร็จจากงานแล้วอย่างวันเนี้ยที่เราอาจคือวันเสาร์วันเสาร์วัอาทิตย์หยุดค่ะจะทำอะไรครับเพราะตอนนี้ต้องอยู่บ้านไม่ออกไปไหนละ โดยชีวิตประจําวันของนิง้งโดยปกติแล้วเนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็ไม่ค่อยมีความต่างจากเดิมเท่าไหร่ก็คือจะอยู่บ้านดูซีรีส์เล่นเกมวาดรูปอย่างเงี้ยค่ะนิ้งอะ่ะเป็นคนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการที่ต้องอยู่บ้านเท่าไหร่รเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนมากอยู่แล้วครับก็คือหลักๆถ้าถ้าจาเป็นต้องอยู่บ้านก็คือดูหนังดูซีรีส์เล่นเกมทำอะไรอีก วาดรูปใช่เมื่อกี้ยังพูดไปว่าวาดรูปโอเควาดรูปค่ะอ่านหนังสือไหมอ่านบ้างค่ะก็คุณพ่อจะมีเตรียมไว้คร่าวๆสํา,าสหรับบางท่านที่ว่านอกจากนี้คือหลักๆและส่วนใหญ่ก็จะคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ<ด>ใช่ดูหนังดูทีวีดูซีรีส์ไม่ว่าจะเป็น streaming บน netflix หรือค่ายอะไรต่างๆหรือว่ารีที tv ใช่ไหมครับเล่นเกมเล่นเกมก็มีอยู่หลาย พลตฟอร์ม <Platform. S 1> ใช่ค่ะมันมีทั้งคนที่มีคอนโซลอยู่แล้วเครื่องเกมอยู่แล้วเนี่ย <Play> ก็เอ่อ uh, PS Play 4ใช่ค่ะ Nintendo Switch อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือช่วงนี้ก็เป็นกระแสด้วยแล้วก็สามารถเล่นได้อยู่แล้วแล้วก็เราก็มีเกมคอมพิวเตอร์ในส t e ีมเล่นเกมบนคอมใช่ค่ะจะบนมือถือก็ได้อย่างรณนี้ของคุณพ่อก็เพิ่งสมัคร Apple Arcade ไปค่ะเดือนละ99เดือนแรกฟรี แอปเปิลอาเกันะครับเกมก็เยอะแยะครับได้ข่าวลูกสาวเมื่อวันจะซื้อ Nintendo Switch ราคาพุ่งปรี๊ดสูงมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอาดีกว่าราคามันสูงเกินไปเมื่อวานขึ้นมาเป็นราคาประมาณเท่าไหร่คะเมื่อวานนี้เป็นเครื่อง Limited e dition เป็น Animal Crossing ค่ะพร้อมเกมด้วยรวมแล้วก็19,000ซึ่งถือว่าสูงมากเพราะว่าราคาก่อนหน้านี้ อยู่ที่ประมาณหมื่นห้าถึงหมื่นหรวมเกมแล้วครับค่ะคือถ้าเป็นราคาเดิมก็อาจจะซื้ออยู่นะคะเพราะว่าก็อยากได้อยากได้มาตั้งแต่ที่มันมีข่าวว่าจะออกลิมิ t e d Edition แล้วตอนช่วงเดือนมีนากุมภพาประมาณนั้นค่ะ1,900งพันจากสมัยก่อนก่อนที่จะจะเริ่มมาแพร่หลายฮิตกันช่วงว,ว่าถูกกักตัวเนี่ยราคาคประมาณเท่าไหร่คะหมื่นห้าถึงหมื่นหค่ะรวมเกมขึ้นไปเยอะเหมือนกันเนาะใช่ค่ะก็เลยยังไม่ซื้อ ก็เลยยังไม่ซื้อค่ะครับรอ Play 5ใช่แล้วโอเคครับก็คุณพ่อจะแนะนำตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรทํารู้สึกว่าหมดแล้วครับตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ที่เห็นบนโซเชียลบน Facebook บน Twitter หลักๆก,ก็จะมีเริ่มทําอาหารทํากับข้าวอ๋อค่ะทานเองกันเยอะคนพบว่าตัวเองเป็นเชฟกันตอนอยู่บ้านถูกถูกบังคับแหละค่ะครับหนึ่งก็คือประหยัดกว่า ปลอดภัยเพราะว่าทํากับมือตัวเองเลยไม่ต้องกังวลเรื่องภาชนะอย่างถ้าสมมติไปซื้อเขาทานเนี่ยก็ต้องมากังวลเรื่องถุงเรื่องกล่องต้องกลับมาล้างมือต้องกลับมาใส่ภาชนะอุ่นร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มมีเชฟใหม่ๆน่าจะมีเชฟใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะหลังจากที่ช่วงกักตัวช่วงโควิดผ่านพ้นไปนะครับก็มีทํากับข้าวแต่ไม่ค่อยมีคุณพ่อไม่ค่อยเห็นคน เพื่อนๆหรือว่าบนโซเชียลจัดบ้านค่ะจัดบ้านเนี่ยจริงๆเป็นช่วงที่ที่น่าทำมากเคลียร์ของที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยสปีถึง5ปีเนี่ยถ้าไม่ได้แตะไม่ได้ยุ่งกับเขาเนี่ยทิ้งเลยนั่นคือจัดบ้านจัดห้องนะครับจัดโต๊ะทำงานตอนนี้โต๊ะทำงานคุณพ่อก็มินิมอลลิสต์นะฮะตอนนี้ก็ต้อง <c oughs> ถ้าถ้า มีวิดีโอก็จะเห็นว่าตอนนีเรียบร้อยบอสมควรฉีดยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยนะครับแล้วก็จัดสวนถ้าถ้ามีพื้นที่ใช่อันนี้จัดสวน,นเริ่มหนวยด้วยปลูกต้นไม้หรือไม่ก็ถ้าถ้าอยู่ตามอพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดอยู่ทาวน์เฮาส์ที่ไม่มีพื้นที่เนี่ยก็สามารถปลูกปลูกต้นไม้เล็กๆใน <corner. S 1> ห้องในใช่ครับอันนี้ก็ก็ข้อแนะนําสําหรับในการที่ที่อยู่บ้านนะครับอ่านหนังสือ ตอนนี้เท่าที่สังเกตไม่ค่อยมีใคอาารอ่านหนังสือคุณพ่อส่วนใหญ่จะอ่านห,หนังสือจากจากอ e ีบุ๊กซึก็คือ Kindle แต่ถ้าสำหรับเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวในโชว์โน้ตจะมีเยอะแยะเลยที่สามารถอ่านห,หนังสือเป็นอ e ีบุ๊กได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคมิโกลูกสาวรู้จักไหมเป็นแอปอ่านการ์ตูนการ์ตูนนิยายนะครับค่ะ m ม p ME b ไม่เคยยด้หน,นังสือดีนิยายดังอันนี้ก็น่าจะมีทั้ง ios แล้วก็ android แต่ android ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ i reader อันนี้ก็จะเป็นอ่านนิยายอ่านการ์ตูนเหมือนกันนะครับสำหรับอ่านบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะครับอ่านหนังสือจริงๆก็ดีช่วงได้เสริมอาหารสมอง นะครับพูดถึงเรื่องอ่านหนังสือนิ้งก็เห็นบางสำนักพิมพ์ตอนนี้เขาออกมาลดราคาหนังสือกันอยู่นะคะเป็นหนังสือจริงๆฟิสิคลอลเงนี้ค่ะถ้าใครสนใจลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ของแต่ละสำนักพิมพ์ช่วงนี้ก็ทยอยลดราคากันครับค่ะลูกสาวมีแนะนำไหมที่ร้านหนังสือหรือว่าช็อปบ,บนออนไลน์ที่นิ้งเจอมาเนี่ยเขาจะเป็นของสำนักพิมพ์มหาชนค่ะครับ ค่ะลองไปดูในเพจของเขาได้ลดเยอะมากเลยค่ะหลายเล่มมากๆโอเคอันนี้คือที่ลูกสาวติดตามอ่านอยู่นะครับสิ่งที่ทำได้อีกตอนนี้ก็คือเรียนออนไลน์คลาสเห็นขึ้นมาในหน้าฟีดเยอะมากเลยค่ะแนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษคอร์สเรียนการตลาดออนไลน์ช่วงนี้ครับคุณพ่อเนี่ยส่วนตัวอยากจะเรียนมาสเตอร์คลาสมานานแล้วในมาสเตอร์คลาสเนี่ย จะมีแต่นี้เป็นของของต่างประเทศจะมีตั้งแต่เริ่มทำอาหารกับคนโปรดของคุณพ่อกอร์ดอนแรมซี่สอนทำอาหารตั้งแต่หั่นของไปจนถึงเป็นเชฟเลยนะครับมาสเตอร์คลาสนี้ก็จะมีสอนเรื่องการเป็นดีเจการตัดต่อหนังการพูดการแสดงนะครับอันนี้ซึ่งคุณพ่อว่าคุณพ่อกำลังจะลงสมัครเรียนมาสเตอร์คลาส นะครับจะมีอยู่ในโชว์โน้ตเหมือนกันครับมีอะไรไหมลูกสาวที่ลูกสาวคิดว่าน่าจะได้ทําตอนที่อยู่บ้านอย่างเงี้ยออกกาลังกายไงคะโอเคสําคัญเลยออกกําลังกายออกยังไงอะ่ะก็ที่แต่ก่อนมีช่วงหนึ่งที่เขาจะฮิตทียี่สิบห้าแบบนี้ใช่ไหมคะจริงๆตอนนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้แบบออกกําลังกาย มากขึ้นคือมันไม่จําเป็นว่าที่จะต้องออกไปวิ่งที่สวนหรือว่าไปฟิตเนสเองเดียวเราสามารถออกกําลังกายอย่างง่ายๆที่บ้านก็ได้ที่บ้านได้ใช่ค่ะจริง,รงๆไม่ควรออกไปไปวิ่งที่สวนสาธาร,รณะอะไรนะเพราะว่าคือคือสําหรับนิงนิงมองว่าไปได้แต่ว่าก็ต้องหลีกเลี่ยงการที่จะแบบเจอคนอีกค่ะ social distancing ใช่ต้องมีใช่เพราะว่า ธรรมชาติของเชื้อโรคเนี่ยมันไม่ได้แบบสามารถเข้าสู่ร่างกายได้เพียงแค่ว่าลอยในอากาศอย่างเดียวมันต้องเป็นการแบบสัมผัสกับสารคัดลังประมาณนี้เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าให้รักษาระยะห่างทางสังคม <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากที่จะไปวิ่ง คนเดียวไม่มีใครเลยแบบนี้ก็ยังคงได้อยู่ซึ่งเป็นไปไม่ได้อย่างในริมบึงหมู่บ้านเราเนี่ยก็วิ่งกันเยอะแล้วก็ไม่ไม่รักษาระยะห่างด้วยนะนั่นแหละค่ะประเด็นก็เลยคิดว่าถ้าไม่ออกก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าอยู่บ้านก็ออกได้ครับค่ะมันก็อาจจะมีกิจกรรมการออกกําลังกายบางอย่างอย่างเช่นวิ่งอย่างเงี้ยทำที่บ้านก็คงไม่สะดวกแล้วก็เลี่ยงไปทําแบบอื่นแทนไปออกกําลังกายประเภทอื่นครับ โยคะแบบนี้ก็สามารถทําอยู่บ้านได้ซื้อเสื้อโยคะมาดีมากโยคะค่ะฝึกโยคะที่บ้านชมีแอป,ปที่ในการฝึกโยคะที่บ้านได้นะครับเดี๋ยวจะมีในโชว์โน้ตอีกเช่นกันแล้วก็ออกกําลังกายถ้าสมมุติว่าที่บ้านไม่มีเครื่องไม่มีอุปกรณ์ในการออกกําลังไม่มีลู่วิ่งหรือไม่มีอะไรเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะมีวิธีในการออกกําลังเยอะแยะเลยใช่ค่ะที่สนุกแล้วก็อยู่กับบ้านปลอดภัยด้วยนะครับ เดี๋ยวคุณพ่อจะใส่แอปพวกนี้ลิงก์ในแอปต่างๆเนี่ยที่น่าสนใจเผื่อท่านผู้ฟังจะได้ลองเข้าไปดูว่าอ๋อเกิดบางทีเคยมีราวตากผ้าลู่วิ่งที่เคยเป็นราวตากผ้าและทิ้งไปแล้วขายต่อไปแล้วเพราะไม่ได้ใช้เนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วจะทํำยังไงดีนะครับก็ก็มีวิธีออกกําลังกายแบบสนุกปลอดภัยอยู่กับบ้านนะครับค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อมีอุปกรณ์อยู่ที่บ้านแล้วแล้วใช้ Apple Watch ละ่ะก็จะยิ่ง กระตุน้นค่ะสร้างความสนุกสนานความเขาเรียกอะไรนะ motivation อะเป็นแบบเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจไม่ใช่สิเขาเรียกว่ากระตุนนะต้นตัวเองให้แบบอยากออกกําลังกายมากยิ่งขึ้นครับก็จะมีแอปสนุกๆหลายแอปที่ที่ทําให้อยากออกกําลังกายอย่างคุณพ่อชอบซอมบี้รันอย่างเงี้ยค่ะวิ่งหนีซอมบี้นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีอะไรอีกไหม จดไดรี่ค่ะเจอเนลประจำวันลูกสาวมีปกติมีไดรี่ที่เป็นสมุดจริงๆไหมมีค่ะแต่ว่าหลังๆนี้ก็ไม่ค่อยเขียนแล้วนะคะเพราะว่ากิจวัตรประจำวันก็เหมือนเดิมตลอดเลยไม่ค่อยได้มีอะไรพิเศษเท่าไหร่แต่ว่าสมัยก่อนเคยเขียนอยู่ค่ะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเป็นเป็นไดรี่เล่มๆจริงๆเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่เป็นการส่วนตัว บางทีคุณพ่ออาจจะไปแอบอ่านะอะไรเงี้ยเขียนเขียนด่าอะไรคุณพ่อไว้บ้างนะบนอะไรคุณพ่อก็จะเป็นอยู่บนสมาร์ทโฟนะนะครับสามารถจดบันทึกไว้ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นอย่างก,กรณีของลูกสาวเนี่ยที่บอกว่าวันๆก็ไม่ได้มีอะไรใหม่แต่ก็สามารถในการลงไดรี่ลงเจอ์นลเนี่ยสามารถใส่บรรยายความรู้สึกของวันนี้ได้ค่ะ เคชันหนึ่งที่นิ้งเคยใช้อ่ะค่ะเป็นไม่แน่ใจว่าใน iOS มีไหมไม่ใช่สิไม่แน่ใจว่ามันลง iPhone ไหมแต่ว่าใน iPad ดอะค่ะมีะก็คือจะเป็นชื่อแอปว่า Mo Mood คือเราสามารถบันทึกอารมณ์ของเราในแต่ละวันได้ว่าอารมณ์เป็นยังไงแล้วก็เขียนโน้ตเล็กๆแล้วพอเวลาเราเข้าไปดูในแคล e n d a r ของเราหน้าปฏิทินเนี้ยค่ะมันก็จะขึ้นเป็นแบบว่ากลมๆที่เป็นอารมณ์ของเราในแต่ละวันก็รู้สึกว่าน่ารักดีแต่ว่าใช้ได้ไม่นานก็ เลิกใช้ไปพราะก็รู้สึกเหมือนกันหมดทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีใช่คะ่ะไม่ได้คือนิงไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันมีอะไรที่จะอิมแพคกับเราให้แบบวันนี้ดาวมากวันนี้แฮปปี้มากขนาดนั้นก็เคยที่ติดอันดับท็อปชาตบนบน a p p Store ของ iOS ก็คือ m o ด้าค่ะ m o ด้านะครับแต่คุณพ่อเนี่ยถ้าเป็นแอปที่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์บันทึกอารมณ์ในแต่ละวันเนี่ยที่คุณพ่อใช้และทุกวันนี้ยังใช้อยู่นะครับก็คือ d ดลิโ กับ iMood Journal <S 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 สองอันจะมีอยู่ในโชว์โนตเช่นกัน iMood Journal เนี่ยข้อดีคือแค่กดไป้ไปว่าวันนี้เรารู้สึกยังไง<ฮ>ะนะครับแล้วก็มีสามารถถ่ายรูปหน้าเราในแอปเนี่ยจะมีเลยให้ถ่ายรูปหน้าเราเป็นเซลฟี่ว่าวันนี้อารมณ์เราเป็นยังไงแล้วคุณพ่อใช้แอปนี้มาประมาณปีหนึ่งแล้ว <ฮะ S 1> พอย้อนกลับไปดูเมือ่อประมาณปีที่แล้วโอ้หน้าตาเรา เมื่อปีที่แล้ววันนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็สนุกดีแล้วก็ถ้าหลายๆปีผ่านไปถ้าเราจดบันทึกทุกวันแล้วพอเวลาเรากลับมาดูย้อนกลับมาดูวันนี้อีกสามปีห้าปีสิบปีข้างหน้าเนี่ยมันก็จะจะเป็นอะไรที่ที่สนุกดีแปลกดีะนะครับฮะอันนี้ก็แนะนําในการที่จดบันทึกทำไดรี่ทำเจอ์นลนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มีไรเขียนแค่ใส่ บอกความรู้สึกว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงแค่นั้นก็พอแล้วนะครับแล้วก็แอปที่แนะนำในไดรี่อีกอันหนึ่งที่คุณพ่อใช้มาหลายปีแล้วก็คือ Day One อ๋ออันนี้แอปนี้ก็เห็นมานานแล้วค่ะครับใช้ตั้งแต่ตอนอที่เขาเขาเป็นแอปยอดเยี่ยมของปีเมื่อหลายปีก่อนค,ครับแล้วก็ตอนนี้คุณพ่อก็ถือว่าเป็นใช้รุ่นแรกๆก,ก,ก็เลยได้สิทธิพิเศษโดยที่ไม่ต้องเสียตังอะไรเป็นแบบอินแอปเยอะ,ะนะครับอันนั้นคือ Day One มีอะไรอีก กิจกรรมในขณะกักตัวเมื่อกี้ลูกสาวบอกว่าออกกำลังต่อไปก็คือออกกำลังทาง i ม d ค่ะสมาธิสติก็คือการนั่งสมาธิก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับนั่งสมาธิเนี่ยบางท่านฟังดูแล้วแบบโอ้นั่งเพื่อจะได้เห็นสามารถถอดวิญญาณออกไปเห็นอะไรต่ออะไรไม่ใ่ไม่ใช่นะครับ การนั่งสมาธิหลักๆก,ก็คือการอยู่กับตัวเองนิ่งๆเง,งียบๆมีนัดกับตัวเองทุกวันเงียบๆไม่ต้องนึกถึงอะไรเลยอยู่เฉยๆนิ่งๆเนี่ยเริ่มต้นลูกสาวคุณพ่อแนะนำวันละสานาทีก่อนก็พอแล้วค่อยเพิ่มเฉลี่ยให้เป็นวันละ7นาที<ะ>อยู่กับตัวเองนิ่งๆเนี่ยวันละ7นาทีทุกวันจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เยอะเลย อย่างน้อยก็ในเรื่องของสติในเรื่องของของการตั้งจิตที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกอะยไมซ์เซตอ่ะก็จะช่วยในเรื่องของของสมาธิ m ม n d เซตได้ได้เยอะนะครับแอปที่คุณพ่อใช้อยู่ตลอดเวลาในการช่วยนั่งสมาธิก็คือ Headspace หรือว่า h e space นะครับคุณพ่อสมัครสมาชิกเป็นเป็นรายปีไว้ แล้วแอปนี้มันจะช่วยเรายังไงอะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าการอยู่กับตัวเองเนี้ยอยู่เฉยๆน่าจะดีกว่าไหมอันนี้เหมือนเราก็ยังต้องแบบไปคํานึงถึงแอปอะไรอีกแอปนี้จะมีช่วยแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับค,คือจิตเราเนี่ยอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะลอยวกแวกวกแวกออกไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยแอปเนี้ยจะมีผู้ชี้นําผู้แนะนําใส่ถ้าใส่หูฟังก็จะดีว่า ในการที่จะแนะนําให้เราอยู่กับตัวเองนิ่งๆเนี่ยสนาที5นาที7นาทีเนี่ยทำยังไงอย่างเช่นนับลมหายใจ1 2 3 4งสครั้งแล้วก็คือถ้าถ้าจิตสม,มุทนั่งๆหลับตาอยู่เนี่ยหายใจเข้าออกเนี่ยจิตเราจะเริ่มคิดไปถึงเรื่องนู้น,นวุ่นวายไปหมดจิตเราจะวุ่นวายก็ให้กลับมาที่ลมหายใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือพื้นฐานนะครับครน,นี้เฮดสเปซเนี่ยนอกจากในการนั่งสมาธิแล้วก็จะมี ช่วยในเรื่องของ productivity ในการทำงานสมมติว่าตอนนี้ลูกสาวนั่งทำงานอยู่แล้วคิดงานไม่ออกเปิดแอปนี้ฟัง2นาที3นาทีว่าเฮ้ยตอนนี้จะช่วยในสร้างในการสร้าง productivity ยังไงด้วย mm hmm. แถมตอนนี้ยังมีในเรื่องของการออกกำลังาการออกกำลังการเดินการวิ่ง Headspace ก็จะช่วยจะมีแนะนำในการออกกำลังด้วย mm hmm. ตอนนี้จะครอบคลุมหมด ก็ทาได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างเลยคุณพ่อแนะนําสําหรับสําหรับแอปที่เกี่ยวกับนั่งสมาธิค่ะเรื่องจิตใจใช่ครับออกกําลังกายแล้วก็จิตใจต้องเข้มแข็งต้องมีสมาธิตั้งมันให้ดีครับย้ำอีกนิดนึงพอเวลามีสมาธิสติดีเนี่ยมันก็จะไม่พลุกพล่านจะไม่ฟุ้งซ่านก็ก็จะจะตั้งสติได้ได้ดีนะครับค่ะลูกสาววันนี้เดี๋ยวพอเราอัดรายการเสร็จลูกสาวไป โดดมาเลยนะค่ะเสเปซอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ในช่วงที่เราเก็บตัวอยู่บ้านไม่ออกไปไหนนะคะก็มีแอปพลิเคชันที่แนะนำมาเยอะเลยค่อนข้างจะกว้างด้วยค่ะ <c oughs> ถ้าเอพิโซดตอนต่อๆไปอาจจะมีการเจาะลึกในแต่ละหัวข้อในแต่ละกิจกรรมว่าครับอะไรยังไงลึกกว่านี้อีกครับ <c oughs> อาจจะอาจจะเป็นประมาณนั้นเพราะว่าแต่ละเรื่องก็ก็ ก็มีรายละเอียดของของ,ของเขาเยอะทีเดียวค่ะอย่างในเรื่องของการออนไลน์คลาสอย่างเงี้ยคุณพ่อยังไม่ได้พูดถึงเรื่องระบายสีค่ะอะไรอย่างเงี้ยจะมีการเจาะลึกในเรื่องต่าง,าง,างค,ครับกิจกรรมด้วยครับค่ะก็สําหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะในช่วงนี้ทําอะไรกันบ้างในระหว่างอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเวิร from home ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะอยากทราบเหมือนกันว่าแต่และท่านทําอะไรกันนะครับ ครับคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆค่ะก็สําหรับตอนที่สิบสี่ตอนนี้เท่านี้ก่อนไม่ลูกเพราะก็ค่อนข้างยาวเหมือนกันเนาะวันนี้ใช่ค่ะรายละเอียดก็แอบเยอะอยู่เหมือนกันเรื่องแอปพลิเคชันใช่ค่ะโอเคเพราะคุณพ่อเป็นแอฟรีอยู่แล้วครับ วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านสําหรับการติดตามอย่างเช่นเคยนะคะถึงแม้ว่าจะหายไปประมาณเดือนกว่า,ก,วาก็ตามครับคราวนี้เราจะเลี่ยงที่จะไม่หายไปนานนะค่ะครับโอเคค่ะสาหรับวันนี้รายการพ้อลูกกันหนูกันนิง้งขอจบรายการเพยงเท่านี้นะคะสวัสดีครับ <c oughs>